หนังไทยที่ปีนี้ทำให้ผมร้องไห้ได้ Long Live Love เนี่ยครับน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าสัปดาห์นี้จะดูเรื่องอะไรดีวันนี้ฟังรีวิวผมก่อนแล้วกันนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณประสบอุบัติเหตุไปแล้วคุณตื่นขึ้นมาความจำเสื่อมครับวิธีที่จะคืนความทรงจำคุณได้คือการถ่ายรูปกับคนที่เรารักเพื่อย้อนคืนความทรงจำของตัวคุณเองแต่ว่าความทรงจำที่คุณจะได้ย้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายสำหรับคนที่คุณรักจะเป็นอย่างไรไปสัมผัสได้กับลอง Live Loveครับฟิล์มฟอดรีวิวต้องบอกว่าด้วยความที่ผมเนี่ยได้รับเชิญไปดูหนังรอบสื่อ Long Live Love เป็นผลงานการแสดงของคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะฮะแล้วก็คุณชมพู่อารยาไม่ได้เห็นเขานานแล้วนะครับสำหรับชมพู่อารยาแต่ว่าพอมาเห็นอีกทีนึงอ่ะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณชมพู่ฝีมือไม่ตกไปเลยนะครับรวมไปถึงซันนี่สุวรรณเมธานนท์นี่นับว่าเป็นหนึ่งในผลงานขึ้นหิ่งของเขาก็ว่าได้นะฮะถ้าถามว่าผลงานเรื่องไหนที่ชอบที่สุดของซันนี่ก็จะมี Long Live Love นี่แหละพอได้เห็นเขาแสดงในหลายคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเพื่อนสนิทย้อนกลับไปนานหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับ Long Live Love นะครับเป็นผลงานการกำกับโดยตัวของคุณปิยการบุญประเสริฐนะครับเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งผู้กำกับนะครับผลงานเด่นๆของคุณปิยการเลยน่าจะเป็นซิทคอมชื่อดังยุคก่อนนะในปี2000ก็ว่าได้ก็คือเนื้อคู่ประตูถัดไปนะครับสำหรับใครที่เคยดูเนื้อคู่ประตูถัดไปเนี่ยเราจะได้เห็นเหล่านักแสดงที่คิดถึงในเนื้อคู่ประตูถัดไปมาร่วมเล่นร่วมแจมอยู่ใน Long Live Love ด้วยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ Long Live Love นะครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงนะฮะที่เหมือนกับว่าเขามีปัญหากับครอบครัวนี่แหละคือตัวของคุณสตินำแสดงโดยตัวของคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์ครับเขาเหมือนมีปัญหาครอบครัวนะครับจากนั้นวันนึงเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งภรรยาของเขาก็คือคุณเมตตาที่รับบทโดยตัวของคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตเนี่ยเป็นภรรยาของเขาก็ต้องดูแลในขณะที่เขาก็มีปัญหากันด้วยครับแต่ในขณะที่เขามีปัญหากันเนี่ยคุณสติพอเขาตื่นขึ้นมากลับกลายเป็นว่าเขาความจำเสื่อมครับวิธีที่เขาจะสามารถย้อนความทรงจำเขาได้เปรียบเสมือนการย้อนเวลาย้อนไทม์แมชชีนเนี่ยก็คือการที่เขาต้องถ่ายรูปครับโดยกล้องตัวหนึ่งซึ่งเป็นกล้องโพลารอยด์ครับถ่ายรูปในซีนที่ใกล้เคียงกับรูปที่อยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุดในขณะที่เขาถ่ายปุ๊บเนี่ยทั้งบรรยากาศความรู้สึกแล้วก็สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นณโมเมนต์ของภาพถ่ายภาพนั้นเนี่ยมันทยอยเข้ามาครับมันทำให้ตัวตนที่เขารู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยเขาต้องพบเจอกับเรื่องที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเองทำอะไรไว้นี่คือสิ่งนึงครับที่ผู้ชายคนนึงพยายามที่จะรักษาครอบครัวของเขาไว้ในขณะที่ก่อนหน้านี้เขาทำเรื่องไม่ดีกับครอบครัวตัวเองไว้มันเป็นความย้อนแย้งที่ดูน่าหดหู่นะครับตัวหนังพยายามที่จะถ่ายทอดความย้อนแย้งนี้ออกมาให้เราได้ชมกันอย่างลึกซึ้งเลยที่สำคัญคือเวลาเขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยเขาสลับฟิลลิ่งระหว่างความดราม่าและความคอมเมดี้ได้ลงตัวมากๆเลยนะฮะถ้าดูตัวอย่างในครั้งแรกเนี่ยตัวอย่างเนี่ยมีออกมา3ตัวตัวแรกเนี่ยเราเห็นเป็นตัวอย่างเป็นทีเซอร์ออกมาเป็นเหมือนคุณซันนี่กับคุณชมพู่เดี๋ยวทะเลาะกันในขณะที่เขากำลังปรึกษาจิตแพทย์ด้านครอบครัวอยู่ไม่บอกอะไรเลยนะครับก็ขึ้นมาลองลิฟเลิฟแค่นั้นเองไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปนะครับตัวอย่างที่2ก็เป็นฉากแต่งงานที่คุณซันนี่ถือแก้ววายแล้วก็บอกลองลิฟเลิฟแล้วก็ใช้โยกแค่นั้นเองเราไม่รู้อะไรเลยครับจนมาตัวอย่างที่3เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่แปลกใหม่มากเลย2ตัวอย่างแรกผมไม่ได้รู้สึกน่าดูเลยนะครับผมรู้สึกว่าแค่หนังรักธรรมดาหนังเลิฟคอมเมดี้ธรรมดาทีมผู้สร้างจากเนื้อคู่ประตูถัดไปแล้วไงอ่ะก็แค่นั้นรู้สึกแค่นั้นจริงๆนะครับจนมาเจอตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่เขาถ่ายรูปแล้วย้อนเวลาได้เฮ้ยอยู่ๆไซไฟเฉยเลยความรู้สึกแรกของผมเลยก็คือว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆตัวหนังนำเสนอแบบไซไฟขนาดนี้เนี่ยเราก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นแล้วอ๋อตัวหนังมีการถ่ายทอดมุมมองของคุณซันนี่กับคุณชมพู่นะครับมีการนำเนื้อเรื่องของตัวลูกสาวมาบวกเข้าด้วยแต่พอไปดูหนังจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับกะว่าไปดูรอบสื่อกะว่านี่คือหนังไทยเรื่องนึงที่น่าจะไม่ได้พลิกโผอะไรมากมายส่วนใหญ่เลิฟคอมเมดี้ก็จะประมาณนี้แหละ
แล้วก็ส่วนใหญ่หนังก็จะไปจบลงที่ฉากแต่งงานซึ่งตัวอย่างมันก็ทำให้เราคิดว่าเอ้ยตอนจบเนี่ยมันจะต้องแบบแต่งงานกันอะไรประมาณนี้เนาะกลายเป็นว่าหนังเล่าไปอีกรูปแบบนึงเลยครับเล่าไปในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดไปเลยแล้วก็การเล่าของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการไต่อยู่บนลวดสลิงตึงๆนะครับตึงๆเรารู้แหละว่าตกลงไปอ่ะเราไม่เจ็บแต่เราไม่อยากตกลงไปเรารู้ว่าขณะที่เรากำลังเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันหย่อนทำให้เราเกือบจะตกไปสักพักหนึ่งมันกลับมาตึงอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องไต่ไปให้ได้แต่ในขณะที่ไอ้ข้างล่างที่แทนที่มันจะเป็นเหวลึกเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนฟองน้ำนุ่มๆที่คอยรับเราอยู่ถึงแม้จะเป็นฟองน้ำนุ่มๆก็ตามครับแต่โดยทั่วไปปกติของคนทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะไต่ไปตามรวดเนี่ยโดยที่ไม่อยากให้ตัวเองตกลงไปข้างล่างหนังพาเรารู้จักครอบครัวของคุณสติและคุณเมตตาเนี่ยครับ2คนผ่านมุมมองของคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์ถ้าคุณทำตัวเป็นคุณซันนี่ถ้าคุณทำตัวเป็นคุณสติตัวดำเนินเรื่องเนี่ยคุณจะค่อยๆเข้าใจปมหลังของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งมากๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวเขามีปัญหากันเอ๊ะทำไมลูกสาวถึงไม่ชอบหน้าเราเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกหลงรักตัวละครเมตตาซึ่งเป็นภรรยาที่เกลียดขี้หน้าเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาค้นพบความหลังที่ค่อนข้างจะเลวร้ายของเขาไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ตัวหนังนำเสนอให้เราได้เสพกันในตัวหนังที่เราได้ดูกันนะครับสำหรับ Long Live Love นะครับเรื่องนี้ฟิล์มฟอร์ดรีวิวของเราให้คะแนนอยู่ที่ 7.4 คะแนนครับในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมอย่างมากเลยเพราะว่าเล่าในรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปหนังรักโดยทั่วไปนะครับจะเริ่มการเล่าเรื่องโดยการที่พระเอกนางเอกไม่ได้เป็นคนรักกันครับจากนั้นค่อยไปจบที่ฉากแต่งงานแต่เรื่องนี้เหมือนเป็นการเริ่มเรื่องหลังจากชีวิตคู่ของเขาดำเนินมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งนานมากแล้วครับซึ่งระยะเวลาของชีวิตคู่ที่เขาดำเนินมาเนี่ยจนลูกสาวเขาโตเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเขามันมีมากมายหลายอย่างมากครับในเนื้อเรื่องของเขาที่มีการเล่าไว้เนี่ยคือการเล่าเรื่องต่อจากนั้นครับแต่วิธีการเล่าแทนที่เขาจะเล่าไปข้างหน้าเขากลับเล่าแบบมีเมนโต้ใครเคยดูมีเมนโต้ของคริสโตเฟอร์โนแลนบ้างเล่าย้อนกลับหลังเล่าไปได้จุดเช็คพอยต์หนึ่งปุ๊บเขาย้อนกลับมาพาเราย้อนกลับมาว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นคืออะไรจากนั้นเล่ายาวต่อไปอีกแล้วพาย้อนกลับมาว่าเหตุการณ์ณก่อนหน้านั้นณจุดที่เขาถ่ายรูปเนี่ยมันคืออะไรนี่คือเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าสมมุติเปรียบเสมือนเนื้อเรื่องนี้ไม่มีการย้อนเวลาไม่มีการย้อนกลับไปในช่วงที่เขาถ่ายรูปแบบนี้ไปอ่ะผมว่าเนื้อเรื่องจะไม่น่าสนใจเลยแต่วิธีการเล่าเรื่องเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจของ Long Live Love มีมากขึ้นโขเลยนะครับผมให้คะแนนด้านเนื้อเรื่องอยู่ที่8คะแนนนะครับในด้านเทคนิคการผลิตเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคการผลิตอะไรเยอะเลยนะฮะมันก็เป็นหนังดราม่าคอมเมดี้อ่ะเนาะความดราม่าเนี่ยอาจจะมากประมาณ 70% ความคอมเมดี้อยู่ที่ประมาณ 30% แต่มันเป็นความหวานความเปรี้ยวและความขมที่มันลงตัวนะครับไม่ได้ดูมากหรือน้อยเกินไปนะฮะด้านการโปรดักชันจึงไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายเหมือนกับเรื่องก่อนหน้านี้อย่าง Extraction หรือว่าจะเป็นหนังฟอร์มฮีโร่อย่าง The Flash อะไรเงี้ยงานโปรดักชันเขาจะใหญ่มากอยู่แล้วแต่งานโปรดักชันของ Long Live Love เนี่ยอยู่ในขนาดที่กระทัดรัดพอเหมาะพอดีโลเคชั่นไม่ต้องเยอะครับโลเคชั่นเอาแค่มันเล่าเรื่องได้แค่นั้นน่ะผมว่ามันเป็นโปรดักชันที่เราไม่จำเป็นจะต้องมากมายอะไรไม่จำเป็นต้องเวอร์วังแต่มันอยู่ในความพอดีไม่ได้อลังการครับแต่ว่าไปเน้นที่ด้านเนื้อเรื่องแล้วก็นักแสดงกันดีกว่าด้านงานโปรดักชันผมให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนนะครับด้านการแสดงนะฮะเรื่องนี้เรียกว่าจับนำเอา2นักแสดงแนวหน้าของประเทศไทยนะครับอย่างคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์รวมกับคุณชมพู่อรยา2คนเนี่ยพอมาเจอกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเคมีเข้ากันมากเลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่อง Marriage Story ครับการแสดงของคุณซันนี่เปรียบเสมือนการแสดงของคุณอดัมไดเวอร์ใน Marriage Story การแสดงของคุณชมพู่อรยาเปรียบเสมือนการแสดงของคุณสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันใน Marriage Story ทั้ง2คนเนี่ยใช้เทคนิคการแสดงได้ใกล้เคียงกับระดับแนวหน้าของฮอลลีวูด2คนนั้นได้เลยนะครับที่สำคัญคือไอ้ฉากสุดท้ายเนี่ยฉากสุดท้ายที่เป็นฉากคลายแม็กที่เขาทะเลาะกันฉากภาพก่อนสุดท้ายที่เขาจะถ่ายรูปกันเนี่ยมันทำให้ผมที่ดูแล้วผมเข้าใจตัวละครนี้ขึ้นมาเลยว่าทำไมผู้หญิงคนนึงที่รักผู้ชายคนนึงมาก
ถึงขั้นที่เขาเป็นบ้าได้อะทำไมก็ถึงทำแบบนั้นได้แล้วในวันที่หัวใจของผู้หญิงคนนึงแตกสลายไปเนี่ยการที่จะกอบกู้มันกลับมามันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วการกอบกู้กลับมาบางครั้งนะครับคนที่อยากจะกอบกู้ไอ้แก้วนี้เอาไว้มันจะเป็นแค่ฝ่ายชายคนเดียวฝ่ายหญิงเขาไม่ต้องการที่จะเก็บมันเอาไว้เขาต้องการจะปล่อยมันไปมันเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเป็นจุดที่เจ็บปวดและเป็นจุดที่สวยงามในระยะเวลาเดียวกันครับด้านการแสดง2คนนี้เปรียบเทียบกันแล้วลบภาพชมพู่อารยาก่อนหน้านี้ทั้งหมดออกไปได้เลยส่วนซันนี่สุวรรณเมธานนท์เขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วครับเพราะงั้นด้านการแสดงนักแสดงทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเรื่องนี้ลงตัวมากๆอีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือคุณนพชัยชัยนามไม่พูดถึงไม่ได้นะนพชัยชัยนามเนี่ยเขาเล่นเป็นเชฟพอมาก่อนหน้านี้ในฮังเกอร์ไงแล้วทีนี้พอมาเห็นบทที่แบบมันต่างจากเชฟพอเหลือเกินในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นนักแสดงคนนึงที่มีคุณภาพมากๆเลยนะฉีกจากเชฟพอเป็นคนละขั้วเลยนะฮะสำหรับใครอยากเห็นการแสดงของคุณนพชัยนี่ก็ต้องไปดูให้ได้นะฮะกับ Long Live Love การแสดงที่ไม่เหมือนเชฟพอที่เราคุ้นเคยใน Hunger คนหิวเกมก็หายนี่เป็นเชฟพอเวอร์ชันที่เลื่อนสุดๆเลยฮะ ด้านการแสดงผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับด้านความประทับใจผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าคะแนนความประทับใจในหนังเนี่ยผมจะให้คะแนนตามน้ำตาที่ผมหยดลงไปในแต่ละเรื่องนะครับเรื่องนี้ทำผมร้องไห้หนักมากในช่วงท้ายๆหลายๆช็อตทำให้เรารู้สึกว่าน้ำตาเราซึมออกมาหลายๆช็อตน้ำตาไหลจนคนข้างๆเนี่ยหันมามองผมเลยว่าร้องทำไมแต่เข้าใจแหละหลายๆคนที่ดูหนังลึกๆแบบผมเขาจะร้องไห้เหมือนกันกับหนังเรื่องนี้นะครับด้านความประทับใจมีพูดอะไรเยอะนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคุณรู้สึกว่าคุณกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวเรื่องนี้เนี่ยความประทับใจคุณจัดไปได้เต็มแน่นอนผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนนะครับส่วนเรื่องความสนุกการบาลานซ์ระหว่างความดราม่าและความคอมเมดี้เรื่องนี้ทำได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับมีช่วงที่เขาจัดให้มันตึงๆเลยจากนั้นก็มีให้เรารู้สึกสนุกหน่อยๆล่ะเพื่อไม่ให้หนังมันตึงเกินไปมันจะเครียดเกินไปเพราะว่าผมเห็นบางคนนั่งตัวงอเลยรวมทั้งผมด้วยผมก็นั่งตัวงอเหมือนกันเพราะไอ้ช่วงตึงๆเนี่ยนั่งตัวงอกันแน่นอนนะครับสำหรับความสนุกผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับรวมๆแล้ว Long Live Love ทาง Film Force Review เราให้คะแนนอยู่ที่ 7.4 คะแนนครับถ้าให้เปรียบเทียบ Long Live Love เป็นอาหารสักจานหนึ่งสักเมนูหนึ่งเนี่ย Long Live Love เปรียบเสมือนของหวานครับแต่ไอ้ของหวานเนี่ยมันมีความขมอยู่ข้างในนั้นส่วนใหญ่นะฮะจากหน้าตาที่เราเห็นว่ามันคือของหวานมันมีความขมอยู่ในนั้นเยอะพอสมควรสำหรับใครที่ชอบกินอาหารขมๆเป็นของหวานเหมือนกาแฟสักแก้วหนึ่งเงี้ยอาจจะเป็นอเมริกาโน่เข้มๆเลยมีน้ำตาลปนหน่อยๆมีความเปรี้ยวติดปลายลิ้นลองลิฟเลิฟเป็นรูปแบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่ของที่เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าด้านชากับความรักไม่ใช่คนที่อ่อนไหวยากอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ดูและตั้งคำถามกับเรื่องตลอดเนี่ยหนังเรื่องนี้จะไม่เหมาะแต่สำหรับใครที่เป็นช่วงกำลังมีความรักกำลังอยากจะมีความรักอยากจะรักษาความรักนั้นไว้มีครอบครัวแล้วผมแนะนำครับไปดูทั้งครอบครัวคุณจะได้รับความรักแล้วก็ความหมายดีๆของคำว่าจิ๊กซอของครอบครัวของคุณต้นไม้ที่ครอบครัวของคุณร่วมกันสร้างขึ้นมาลองลิฟเลิฟช่วยคุณรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ได้อย่างดีเลยนะฮะผมบอกไว้คำหนึ่งนะฮะว่าเรื่องนี้ทำให้ผมดูจบปุ๊บเนี่ยผมต้องรีบกลับบ้านไปหาเมียเลยฮะก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจะดูหรือไม่ดูกับลอง Live Love ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel